เอาตายดิครับเบลล่าเดินเข้ามาสุ่มสี่สุ่มห้าอย่างเนี้ยโดนครับรวบเข้าไป2ตัวนะโอเคสวยงามครับเอ้ยโจ้ what's up ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Channel BBQ Gamer กันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมคนเดิมนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Style Royale กันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปลงแรงกันหลังจากที่ผมได้ทำคลิปรีวิวตัวละครฮีโร่ต่างๆมาก็ค่อนข้างที่หลายตัวเยอะนะวันนี้เราไปลองลงแรงกันบ้างดีกว่านะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในแรงเรเจนแล้วนะฮะเป็นการโซโล่เรียกได้ว่าผมเล่นโซโล่มาประมาณ 95% นะครับอีก 5% คือแรงที่ต่ำกว่านี้เนี่ยมันจะมีเพื่อนบางคนนะชวนผมไปเล่นด้วยนะ ถ้าหากว่ามีเพื่อนที่ค่อนข้างที่จะเล่นเป็นหน่อยนะครับก็จะทำให้แรงขึ้นง่ายกว่าการที่เรามาโซโล่แล้วก็ไปจับคู่กับคนอื่นๆหรือไม่บางคนก็อาจจะโซโล่แล้วแรงขึ้นง่ายก็ได้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเล่นเก่งก็ได้นะแรงที่ผมคิดว่าน่าจะต้องมีทีมเนี่ยอย่างน้อยๆ2คนนะครับก็จะเป็นแสงดาวเจตลัดแล้วก็เลเจนด์ขึ้นไปนะฮะ yeah. เพราะว่าแรงสูงๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะจับคู่มาอย่างน้อยก็2คนนะครับถ้าเกิดเจอทีมที่ว่าจับคู่มาแล้วก็เล่นเก่งๆหน่อยเนี่ยรับรองครับผมทีมเราไม่ได้เกิดนะจากประสบการณ์ที่ผมเล่นๆมาแล้วนะครับถ้าใครไม่มีทีมแล้วก็อยากหาเพื่อนเล่นด้วยเนี่ยก็สามารถแอดมาได้นะครับผมใช้ชื่อเป็น BBQ นะฮะนี่ครับ BBQ หรือไม่ก็อาจจะไปหาทีมเล่นในกลุ่มก็ได้นะครับในกลุ่ม Style Royale ของไทยก็มีกลุ่มไว้นะฮะสามารถไปค้นหาเพื่อนเล่นกันได้เลยก็ไม่ค่อยได้เล่นแรงเท่าไหร่นะส่วนมากจะไปเก็บเควสมากกว่านะครับจะไปเล่นโหมด Quick Match แล้วก็โหมดยิงมอนสเตอร์เอาเควสรายวันนะฮะรู้สึกว่าถ้าเล่นแรงบ่อยๆแล้วมันแพ้นี่มันหงุดหงิดนะครับทำให้อารมณ์เสียแล้วก็หัวร้อนกันได้นะ เราก็ต้องเปลี่ยนโหมดไปเล่นโหมดอื่นกันบ้างนะครับไปเดี๋ยวเราไปโซโล่กันเลยดีกว่าครับผมจะสุ่มเป็น5โหมดนะโหเกมนี้จับคู่ไวมากนะครับเป็นโหมดดักตีนะครับเราต้องไปตีป้อมของศัตรูนั่นเองนะฮะเกมนี้ก็เป็นเกมแรกของวันนี้เลยนะครับผมยังไม่ได้ไปวอร์มมือกับใครไปเล่นกับใครมาเลยนะเปิดมาปุ๊บก็อัดเกมเลยนะครับ oh เล่นสดๆกันตาแรกให้ดูกันเลย yeah. ทีมของเราเลือกเวลล่าไปแล้วแล้วก็มีวิลเลียมด้วยครับตัวแทงไปแล้วนะผมจะเลือกลิลลี่มาแล้วกันนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างพลิ้วเลยนะฮะเอาสกิลทำสปีดอัพมาดีกว่านะครับเอาละเพื่อนเราครับเปลี่ยนเป็นแบ็กแจ็คไปแล้วนะครับเวลล่าแบ็กแจ็คแล้วก็ลิลลี่นะฮะส่วนเขาเวลล่าโอเล็กครับโซซูเกะนะเห็นไหมเวลล่าโอเล็กเนี่ยมาอันดับต้นๆเลยรวมถึงแบ็กแจ็คด้วยนะครับเริ่มต้นมาก็ค่อยๆไปอย่างช้าๆนะครับเพราะว่าเขามีโอเล็กยิงระยะไกลเห็นปะน่าเข้ามาอย่างนี้ก็สวยดีครับนั่นแน่ยิงสะท้อนด้วยฮะโอ้โหโอ้โหไม่ไหวครับโดนยิงสะท้อนมาอย่างนี้โอ้โหมันวาร์ปเข้ามาหาเราอ่ะเข้ายากครับมีโอเล็กคอยคุมเชิงหนีเล่นยากนั่นแบ็กแจ็คดึงมาแล้วสวยงามครับไปไปซูซูเกะน่าจะถอยแล้วฮะต้องถอยแล้วฮะดับเบลล่ามาอย่างนี้ครับทำไมมันเดินช้าอย่างวะเนี่ยโอ้โหซูซูเกะแม่มันตัวมีตัวยิงไกลๆอย่างนั้นเลยครับเล่นลำบากครับตอนนี้นะเวลาเราก็ซุ่มไปถึงด่านศัตรูแล้วครับไปถึงแบตที่ศัตรูแล้วเล่นยากครับผมแบ็กแจ็คเราเข้าไปแล้วฮะโอ้โหดูดิมันยิงคุมเชิงอย่างนี้จะเล่นไงวะเอาตายดิครับเวลาเดินเข้ามาสุ่มสี่สุ่มห้าอย่างนี้โดนครับรวบเข้าไป2ตัวนะโอเคสวยงามครับไปจัดไปเลยพวกจัดไปเลยพวกเอาโอเล็กก่อนครับถอยมาโซซูเกะเหรอโซซูเกะเหรอครับโซซูเกะเหรอฮะนี่โดนตีรวบไปเด้ถึงจะคิวไม่ได้แล้วก็ลดเลือดศัตรูไปได้นะครับถือว่าเป็นประโยชน์ในการช่วยเพื่อนนะฮะไปไปไปรู้สึกว่ามันจะเดินช้าๆอย่างวะมาฮะมา
านะครับเข้ามาแล้วเบลล่าโดนครับเบลล่าโอ้โหถอยนะฮะไม่ไหวครับยิงคู่ไปก่อนยิงคู่ไปก่อนโอ้โหโดนสกิลอนติเมทอย่างนี้จบเลยครับศพไม่สวยด้วยเข้ามาแล้วถึงฐานเราแล้วตอนนี้เล่นยากนะครับเล่นยากฮะแล้วมันดึงไปอย่างนี้ครับไป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 โอเคสวยครับโซตุเกะฮะโอเคยิงไปต่อไปฮะต่อยก่อนไม่รอดครับโดนอันติเมทไปนะเลือดป้อมมันเหลือนิดเดียวแล้วฮะเอาไปโอเล็กก่อนตัวแรกโอเคดูได้อยู่เนี่ยทีเดียวโอ้โหมันดีโหลดสกิลรัวๆเลยว่ะดักไว้ก่อนครับโดนนี่ครับโซตุเกะฮะเข้าไปก็เจอโอเล็กดักแล้วครับมีตั้งป้อมด้วยนะความหวังที่เบลล่าเราแล้วไปยิงป้อมมันพวกโอเคดันไม่ได้ครับผมยิงช้าเหลือเกินนะไปครับสวยงามฮะไป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 จังหวะนี้เลยสวยงามแล้วโอเคป้อมแตกเรียบร้อยทีมเวิร์คของเราดีกว่านะครับผมแม่ดูซะก่อนมีใครอยู่ในทีมเนี่ยมีลิลลี่ที่ถูกเล่นด้วย BBQ Gamer สักอย่างนะครับผมพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้นะโอกาสชนะก็เรียกได้ว่าเฉียดฉิวมากครับผมป้อมเราเกือบแหกแล้วนะของเขามันมีโอเล็กดักทางอยู่อะเข้ายากนะครับโอเคสกอร์ก็ตามนี้ก็สวยๆนะคิว11ตาย7แอสซิสต์8แล้วก็โจมตีป้อมเนี่ย 42% แล้วนะครับโอเคเรามาเล่นกันอีกสักเกมครับด่านนี้เป็นโหมดปะทะนะฮะดูเพื่อนเราก่อนเพื่อนเราเลือกโจเราจะเลือกลิลลี่สักทีหนึ่งได้มั้ยเนี่ยลิลลี่มันก็เป็นอีกตัวที่ค่อนข้างจะเล่นดีอยู่นะฮะโอ้มีโอเล็กมีโจแล้วก็ลิลลี่ครับพอสู้ได้อยู่นะโอ้โหเกมนี้เขามีอาวุธแบบว่าอัลติเมททั้ง3ตัวเลยนะครับมีตัวแทงค์ด้วยนะฮะครบเลยนะครับไฟเตอร์ตัวแทงค์ไม่ใช่นี่นักยิง2แล้วก็วิลเลียมเป็นตัวแทงค์นะครับโอเล็กเนี่ยอย่างที่บอกครับเจอทุกเกมเลยนะมาครับวัดกันหน่อยฮะตื่นช้าจังวะปรับอะไรหรือเปล่าเนี่ยยิงไปก่อนยิงไปก่อนยิงไปก่อนยิงดิยิงนี่ครับสวยงามฮะโอเล็กมันถอยแล้วฮะโอเล็กฮะสวยครับสวยฮะโอเล็กไปไหนครับต่อยมาก่อนพวกมาดักนี้ก่อนนะโอ้โหโยนอัลติเมทมาอย่างนี้เลยแล้วพวกยิงไปยิงไปเรามาเสริมแล้วพวกเรามาเสริมแล้วพวกมาดิมาปาลาไม่กล้าเข้านะฮะรวบมาถอยกันฮะแล้วก็ยิงกลับไปครับตายฮะโอ้โหอันติเมทใครวะเนี่ยเราก็มีโอเล็กไม่รู้ว่าอันติเมทของใครยิงมานะฮะสกิลก็เพิ่งรีโหลดได้ด้วยนะครับสกอร์ก็ใกล้เคียงกันอยู่แล้วตอนนี้ฮะโจโจโอ้โหอันติเมทมาอย่างนี้ไม่เหลือดีครับยิงทะลุกำแพงมาเนี่ย
โอเคเข้าห้องหลังนะฮะตายเหรอตายเหรอเอ้ยทีเดียวไอ้เซตทีเดียวโจความหวังอยู่ที่นายแล้วโอเคสวยงามครับหลงแรงมันก็จะตึงๆแบบนี้นะครับเล่นยากหน่อยนะแต่ก็พอเล่นได้ครับเพื่อนเราไปฝั่งนู้นแล้วอะมีอัติเมตตรงนี้วะมาเหรอจะมาเหรอครับรั่วไปฮะโอเคน่าจะอยู่ฝั่งนี้นะเมื่อกี้เห็นแวบๆอยู่ข้างล่างฮะแล้วรั่วอย่างนี้ครับยิงไปสวยครับโจเข้าตามเลยฮะแล้ววิลเลียมครับวิลเลียมอีกทีเดียวฮะแรงจริงๆโยนอัลติเมทใส่ก่อนเลยนะครับไม่ทงไม่ถามสักคำนะตายดิครับวิลเลียมมาอย่างเนี้ยตายครับเซตจัดไปโอเล็กโอเล็กโอเล็กโอเคเพื่อนของเราโจเข้าไปไฟนะครับผมตัวต่อตัวเลยนะก็เก็บคิวมาได้เรียบร้อยนะครับสวยงามอยู่ครับลิลลี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ลงแรงเนี่ยเรียกได้ว่ามีประโยชน์ครับเพราะว่าสกิลของเขานะครับถ้าเกิดเราแดชไปปั๊บเนี่ยสามารถหลบกระสุนศัตรูได้นะฮะที่สำคัญเมื่อเราแดชปั๊บแล้วเนี่ยเราจะยิงดาเมจนะครับยิงกระสุนดับเบิ้ล2ลูกไปเลยนะฮะอ่ะสกอร์ก็ประมาณนี้ครับผมเกมเมื่อกี้ผมลืมกดไลค์เพื่อนนะเพื่อนเราเล่นดีทุกคนเลยครับเกมนี้ก็ด้วยเช่นกันนะครับจากที่ผมดูแล้วนะครับเกมนี้เนี่ยถ้าหากเราโซโล่ไปก็จริงนะครับแต่ว่ามันจะมีโอกาสที่เราต้องเจอกับคนที่ว่าจับทีมจับคู่มา2คนถึง3คนด้วยนะครับผมถ้าเกิดเจอก็ต้องทำใจเผื่อไว้สักหน่อยนะฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันครับโอเคและสำหรับการเล่นหมวดจัดอันดับนะครับในเกมไซร์รอยัลก็จะมีประมาณนี้นะครับผมหากใครดูมาถึงตอนนี้แล้วนะครับยังไม่ได้กดไลค์ก็ฝากกันด้วยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้มีคลิปดีๆนะครับออกมาให้ทุกคนได้ดูแบบนี้ต่อๆไปนะครับก็ฝากกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับคัท